อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หมอเขาอยู่บ้านแบบนี้เข้ามาก่อนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอโดมรุ่นนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับอาจารย์หนุ่มครับวันนี้เรามาเยี่ยมเด็กแนวท่านหนึ่งก็คือผมต้องอธิบายให้หมอฟังหน่อยว่าเราเนี่ยคุยเรื่องรถนะครับมากมายแล้วสมาคมคนบ้านสกูตเตอร์ป่ะครับใช่เราคุยกันเรื่องรถมามากมายแล้ววันนี้เรามาดูมุมมองนะครับกับวิถีชีวิตนะครับของเล่นของคนเล่นสกูตเตอร์นะครับหมอเรียกว่าเด็กอะไรนะผมว่าคนนี้ผมไม่บอกว่าธรรมดาพอจะดูหมอรูปโปรไฟล์ผมดูผมคุ้นหน้ามากเลยผมว่าเฮ้ยเขาเคยอยู่ใน MV ของเป็นพระเอก MV ด้วย MV อะตอมเป็นแฟนเป็นในแบบด้วยนะครับรับถ่ายงานด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์เขาได้ชัดเจนนะผมเห็นหลายๆเขามาเล่นรถแบบนี้นะที่เรียกว่าที่ว่าเป็นฮิปสเตอร์นะวันนี้ผมจะพาไปดูวัยรุ่นมากเลยอ่ะใช้คำว่าฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์นิดนึงวันนี้ผมจะไปดูว่าจริงๆเนี่ยพูดคุยกับเขาไงฮิปสเตอร์จริงๆในความรู้สึกผมนะต้องประมาณนี้นะอยู่ในบ้านไปเรียกเขาโอเคครับจันนุ่มครับเราถือวิชาสั่งเกินไปแล้วครับเราเห็นรถแล้วมันเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างให้เราเข้ามาเจอแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขออนุญาตนะมาบุกบ้านเลยนะจริงๆหมอหินของเก่านะไม่ใช่ผมเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นแรงดึงดูดบางอย่างหินของเก่าปุ๊บเข้ามาทันทีนะครับแนะนำก่อนแนะนำก่อนชื่ออะไรครับชื่อเดียนะครับเดียทำกลุ่มไทยสไตล์อะไรเงี้ยครับไทยสไตล์ใช่ทำในเพจอะไรเงี้ยครับครับมีเพื่อนๆทำปาร์ตงปาร์ตี้อะไรกันนิดหน่อยนะครับวันนี้เรามาติดตามเดียพูดคุยถึงเรื่องราวในชีวิตคือจะบอกก่อนว่าใช่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณพลาดนะเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วผมเชื่อว่ามีคนดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยเขาพยายามจะเป็นแบบนี้นะใช่ครับแต่ทำยังไงอ่ะเป็นแบบนี้แล้วมีชีวิตอยู่ที่แบบอยู่รอดและดีอ่ะแล้วตัวตนจริงๆมันเป็นแบบต้องชัดไงประเด็นคือตัวตนต้องชัดนะครับนี่เราจะไม่คุยเรื่องรถเดี๋ยวจะหนุ่มหรือว่าเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยววันนี้เรื่องรถมันขออยู่นานๆได้ไหมจะหนุ่มผมชอบอยากคุยน้องเขาอยู่นานๆเอาเลยเพราะเราเป็นมนุษย์สไตล์เดียวกันหรือเปล่าใช่ครับเป็นเผ่าเดียวกันเอาเดี๋ยวจริงครับเซตอัพตรงนู้นนิดนึงนะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันครับผมโอเคครับเอาละครับหลังจากทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับมานั่งพูดคุยกันผมเพิ่งเห็นบ้านที่รู้สึกว่ามีการทำพร็อพอะไรบางอย่างให้เราที่แบบเอ้ยแดงมากนะครับคือน้องผมคนนี้ครับคุ้นไหมหมอผมจะหนุ่มผมมีคำถามสำหรับผมมาเยอะเอาว่ามาเลยเพราะน้องผมคนในวงการบันเทิงขออนุญาตก่อนนะคนในวงการบันเทิงครับคือเดียต้องถามเดียก่อนที่พี่จะหนุ่มส่งโปรไฟล์ให้พี่ดูพี่เห็นเดียในเอ็มวีนั่นน่ะใช่ครับของชาตอมเป็นแผลเป็นอันนั้นถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่บ้านที่เชียงใหม่ครับใช่ครับก็คือเราจะเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละท่านนะที่มีความหลังเกี่ยวกับคนรักหรือว่าอะไรเงี้ยพอดีผู้คนทำเอ็มวีเนี่ยก็ทางผมก็รู้จักกันเลยครับ
พี่เห็นใน MV ได้นอกจากเพลงของเฟรนแล้วมีกล่องหน้านี้ด้วยใช่ปะใช่ผมก็มีจันเจ้ามีของสลับแมชชีนใช่ครับทั้งสลับแมชชีนทุกอย่างก็โอ้ยออนไลน์ก็ดีแล้วก็อย่าไปฟังจันหนุ่มนะจันหนุ่มก็ทำหน้างงๆเพราะเขาฟังเทปสุดท้ายเมื่อกี้คุยในรถฟังไมโครเขาอยู่ยุคนั้นไปแล้วซื้อเทปแบบไมโครก็อย่างนั้นไปจริงๆแล้วคือตัวผมก็ทำอาชีพหลักของผมเลยผมทำผู้ช่วยช่างภาพแฟชั่นอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยผมก็จะรับงานมีคนถ่ายแฟชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับมีอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยผมก็จะมีคนนึงเป็นใช่ผมก็เป็นคนนึงที่มีอุปกรณ์ปล่อยเช่าอุปกรณ์มากแล้วก็ทำโปรดักชันเรียกว่าเป็นโปรดักชันเฮ้าส์สตูดิโอเล็กๆใช่เป็นเล็กๆของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็มีทีมอยู่ 3-4 คน 5 คนก็หมุนเวียนกันไปเป็นเพื่อนๆที่จริงๆแล้วผมโชคดีนะที่คนที่ร่วมงานกับผมส่วนมากก็คือสเตอร์นี่คือเรื่องราวใช่เพราะว่าคนทำคนขี่สกูตเตอร์ในยุคนี้จริงๆแล้วคนทำเป็นคนทำโปรดักชันเยอะมากไม่ถ่ายรูปทำวิดีโอทำกราฟิกทำอะไรตัดต่อออกแบบแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรเงี้ยทุกคนทำงานสาขาอะไรแบบนี้ซะเยอะก็คือเป็นเด็กศิลป์นั่นเนาะใช่ทำงานด้านศิลปะด้านวงการบันเทิงเนี่ยก็มาขี่สกูตเตอร์กันนะซะส่วนมากอะไรเงี้ยครับก็พอมันง่ายสำหรับการที่จะคุยกันเริ่มจากการขี่รถก่อนหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปอะไรผมว่ามันมีเคมีบางอย่างที่เวลาเราเห็นได้เห็นพาหนะของใครบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีเคมีบางอย่างที่เราน่าจะคุยกับรู้เรื่องเพราะทุกวันนี้เราคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมันคุยจริงๆเราหาคนที่ไปเข้าไปในออฟฟิศแล้วเราคุยกับคนที่คุยรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆนะมันก็ลำบากแค่มันลำบากงานคนทำงานอย่างโปรดักชันส่วนมากมันต้องเก่งมันไม่เท่าไหร่หรอกมันต้องการความเป็นทีมมากกว่าเนาะมันทีมมันสำคัญสำหรับความเก่งกาจของแต่ละคนศิลปินเดียวผมว่าในยุคนี้มันอยู่ในด่านถึงกลับมาเข้าที่ MV เพลงแผ่นเป็นในคาแรคเตอร์นั้นน่ะของเดียมันเกี่ยวอะไรกับรถด้วยป่ะจริงๆแล้ว MV นั้นผมขายคาแรคเตอร์ตรงๆเลยก็เหมือนเพื่อนมาถ่ายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น MV ประมาณนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโชคดีมากที่มันเป็นคาแรคเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาเซตเป็นตัวเราใช่ครับไม่ต้องมาสร้างเป็นไลฟ์สไตล์เรื่องรถอะไรของเราด้วยใช่ใช่พอไปอยู่เชียงใหม่ผมก็ถ่ายงานเองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็พยายามรับงานมาถ่ายพยายามเป็นช่างภาพที่ดีครับแบบนั้นถามว่าคนถ่ายงานเยอะแยะก็ถ่ายงานได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมอยากเป็นช่างภาพที่ดีมองภาพแล้ว1ภาพเนาะมันเป็นแทนคำพูดเป็นล้านคำอะไรเงี้ยครับถ้ามันหาโมเมนต์มันหยุดตอบตอนนั้นได้10ปี5ปีผ่านไปอะไรเงี้ยคนมันรู้สึกถึงวันนั้นได้แล้วมันคือทำให้ชินนะมันคือสิ่งย้อนเวลาใช่แล้วมันตอนนี้มันทุกอย่างดิจิตอลเลยทุกอย่างมันเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยครับก็คือคนที่จะถ่ายรูปทุกคนถ่ายรูปได้จันหนุ่มพาผมมาให้จันหนุ่มบอกว่าจะพามันชมวิถีว่าอะไรในความคิดของจันหนุ่มจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองหรือเปล่าครับจะเป็นอาจารย์เนี่ยจะมันเป็นชีวิตแบบนี้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์ผมเป็นพ่อค้าอ๋อโอเคชัดเจนไม่ต้องกระแดะอ๋อโอเคคนรู้สึกว่าทุกคนมองหมดเลยมองเราหมดเลยนะครับเราก็คือจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะครับว่าลึกๆอยากจะมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้อยากมีมุมนึงของชีวิตที่เป็นแบบนี้ใช่แต่ยังด้วยหน้าที่การงานอะไรบางอย่างเออแต่ด้วยชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้เอออย่าไปเข้าไม่ใช่ไม่ใช่แบบสบายขนาดนั้นนะสำหรับคนทำฟรีแลนซ์คนทำฟรีแลนซ์ทำงานหนักว่าเพราะว่าคนทำฟรีแลนซ์ถ้าไม่แจ๋วจริงต้องมีคุณภาพเวลาเรื่องน้องอาจารย์หนุ่มใช่ทำงานอ่ะมึงแล้วสองคนนี้เจอกันได้ยังไงครับสองคนเนี่ยผมก็รู้จักอาจารย์หนุ่มจากจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่ follow สมาคมเพจอะไรอย่างเงี้ยครับดูงานต่างๆนั้นคือครั้งแรกรู้จักเพราะโยนคำถามไปว่าถ้าวันหนึ่งประเทศไทยมีรายการทีวีเกี่ยวกับสกูตเตอร์พวกคุณจะดูกันไหมโยนคำถามไปในสมาคมว่าสกูตเตอร์ประเทศไทยเดี๋ยวเข้ามาเม้นเลยพี่ผมอยากจะไปช่วยถ่ายทำอ๋อนั่นจุดกำเนิดจุดกำเนิดปุ๊บเด็กคนนี้คือใครก็ตามดูตามดูท่าก็ตามไปฟอลโล่โอ้โหเฮ้ยชีวิตมันบันเทิงจังเลยว่ะใช่ไหมครับแล้วก็เลยแบบตามมาเรื่อยๆจนหลายปีนะจนได้คิวกันแล้วก็ได้มาคุยกันจริงๆอ่ะพูดคุยกันไปแล้วเบรกแรกเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยากมารู้วิถีว่าเริ่มต้นเล่นรู้จักกับมันได้ไงกับคอมมอนสกูตเตอร์ทำไมถึงต้องมาเป็นสกูตเตอร์แล้วทำไมต้องเป็นรถสกูตเตอร์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะหรือว่าอะไรเพราะว่าเห็นจากของสะสมหรือว่าอะไรเขาคงผ่านวิถีอะไรมาหลายแนวแล้วแหละกว่าจะมาจบตรงนี้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร
บริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์บริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำหน่ายนิวเวสป้าที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึงนิวเวสป้านึกถึงเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์แหล่งรวมแฟชั่นคลาสสิกวินเทจร่วมสมัยพบกันได้ที่นี่